หิวข้าวกันหรือยังคะนั่งรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่กันทำผัดปลากระป๋องให้กินค่ะรับประกันค่ะอร่อยค่ะและนี่ค่ะส่วนผสมหลักๆเลยนะคะข้าวสวยไข่ไก่แล้วก็ปลากระป๋องค่ะแล้วก็ผักนะคะที่จะมาช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของมื้อนี้ค่ะมีคะน้าหอมหัวใหญ่แครอทค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะต่อด้วยเครื่องปรุงค่ะมีซอสพริกไทยป่นค่ะแล้วก็พริกค่ะพี่กันใช้พริกแดงจินดานะคะมะนาวค่ะผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะไปลงมือกันเลยค่ะปลากระป๋องที่เราจะนำมาผัดนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะส่วนของพี่กันนะคะเป็นปลากระป๋องโรซ่าค่ะเพราะว่าปลากระป๋องโรซ่านะคะเป็นปลาแมคเคอเรลค่ะเนื้อจะแน่นนะคะเวลานำมาผัดมันจะไม่เละนะคะยังคงความเป็นปลากระป๋องอยู่ค่ะเราจะแยกส่วนของเนื้อปลาแล้วก็น้ำซอสออกจากกันนะคะส่วนเนื้อปลาเดี๋ยวเราจะนำไปผัดก่อนค่ะส่วนน้ำซอสเดี๋ยวพักรอไว้ก่อนนะคะตั้งกระทะค่ะแล้วก็เปิดแก๊สได้เลยนะคะพี่กันใช้น้ำมันหมูค่ะเป็นน้ำมันหมูที่ทำเองนะคะจากหม้อทอดไร้น้ำมันที่ทำหมูกรอบค่ะแล้วก็ได้น้ำมันหมูมาค่ะใส่พอประมาณนะคะอย่าใส่เยอะค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดเลยค่ะวันนี้นะคะพี่กันใช้กระเทียมจีนค่ะก็จะใช้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันหอมค่ะกินเยอะๆดีนะคะเพราะว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยค่ะพอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยค่ะหอมหัวใหญ่ที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะคะพี่กันใส่แค่บางส่วนค่ะต่อด้วยแครอทค่ะการหั่นแครอทนะคะก็หั่นตามชอบเลยค่ะแล้วก็ก้านคะน้าค่ะพี่กันจะใส่ในส่วนของก้านคะน้าลงไปผัดก่อนนะคะก้านคะน้านำมาหั่นแฉลบเฉียงๆแบบนี้ก็จะสวยนะคะเวลาผัดออกมาค่ะส่วนใบเดี๋ยวเราไว้ที่หลังนะคะพอผักเริ่มสุกนะคะเราก็มาปรุงรสกันเลยค่ะน้ำซอสของพี่กันนะคะก็มีส่วนผสมง่ายๆเลยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะใส่นิดนึงพอค่ะตอนนี้เราจะใส่น้ำมันเพิ่มนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไข่เนี่ยมาทอดค่ะ1ฟองค่ะ2ฟองค่ะ3ฟองค่ะพอไหมพอไหมพอเนาะบ้านไหนชอบกินไข่เยอะก็ใส่เยอะไปเลยค่ะรอให้ไข่เซตตัวนะคะค่อยๆกลับค่ะจะได้มีไข่เป็นชิ้นนะคะถ้ารีบใจร้อนนะคะมันก็จะเละค่ะพอผัดข้าวแล้วหาไข่ไม่เจอค่ะตอนนี้เราก็ใส่ปลากระป๋องลงไปเลยค่ะนี่เอาทุกหยดค่ะไม่เหลือเช็ดให้สะอาดด้วยค่ะพี่กันจะใช้ไฟกลางนะคะในการผัดนะถ้าใช้ไฟแรงไม่ได้ค่ะต้องใจเย็นค่ะข้าวผัดกระทะนี้นะคะเหมาะสำหรับ3ที่ค่ะแต่เราใช้ปลากระป๋องแค่ป๋องเดียวนะคะใช่ค่ะไม่ต้องใช้เยอะค่ะป๋องเดียวก็เหลือเฟือแล้วค่ะแต่ว่าเรานำปลากระป๋องเนี่ยเอาเนื้อปลามาแบ่งชิ้นเล็กค่ะแบ่งให้มันเล็กลงนะคะ1ชิ้นก็แบ่งได้เป็น4ชิ้นเลยค่ะผัดจนหอมเลยนะคะหอมกลิ่นกระทะไหม้ด้วยค่ะต้องหมั่นขูดด้วยนะคะใจเย็นใจเย็นเสร็จละเดี๋ยวเราก็จะใส่ข้าวสวยค่ะข้าวถ้วยนี้นะคะเป็นข้าวสวยที่ผ่านการแช่ตู้เย็นมาแล้วค่ะเวลาผัดแล้วเนี่ยข้าวมันจะได้เป็นเม็ดร่วนสวยนะคะไม่ติดกันค่ะตรงไหนเป็นก้อนก็ยีๆมันหน่อยนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอย่ารีบร้อนค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้สบายๆ บ้านๆอย่างนี้นะคะพี่กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะพี่กันจะได้มีกำลังใจทำเมนูต่อๆไปค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใส่ใบคะน้าลงไปได้เลยค่ะอย่าดูถูกข้าวผัดปลากระป๋องนะคะดูเป็นเมนูบ้านๆใช่ไหมคะแต่เราจะไม่ทิ้งหัวใจสำคัญของอาหารค่ะนั่นก็คือคุณค่าทางโภชนาการนะคะและก็ความอร่อยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะนำซอสปลากระป๋องเนี่ยลงมาราดนิดๆค่ะไม่ใช้หมดนะคะใช้แค่ 2-3 ช้อนชาพอนะคะให้ข้าวผัดของเราเนี่ยมีสีความร้อนแรงของปลากระป๋องค่ะ
ข้าวผัดคือสีสวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะปรุงรสสักหน่อยค่ะนี่ก็คือน้ำซอสที่เตรียมไว้นะคะเพิ่มอีก2ช้อนชาค่ะอย่าปรุงเค็มมากนะคะเพราะว่าข้าวผัดเนี่ยปกติก็จะเป็นรสชาติกลางๆอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะลงพริกไทยป่นเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะว่าข้าวผัดเนี่ยร่วนสวยมากๆเลยค่ะแต่กินอย่างนี้ติดคอแน่เลยเราไปทำน้ำซุปกันค่ะน้ำซุปไม่ต้องทำเยอะนะคะใส่น้ำเปล่านิดนึงค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลากระป๋องที่เหลือลงไปเลยค่ะน้ำเปล่าที่ต้มนะคะรวมกับน้ำปลากระป๋องเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ3กระป๋องได้ค่ะเหมาะกับ3ที่พอดีเลยค่ะช่วงระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะเราก็มาตำพริกกันเลยค่ะตำพอแหลกนะคะแล้วก็นำมะนาวมาฝานค่ะแล้วก็จะบีบมะนาวผสมกับพริกนะคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพี่กันจะทำอะไรทำน้ำซุปแซ่บๆค่ะอารมณ์เหมือนต้มแซ่บเลยค่ะแล้วก็หั่นผักชีใบเลื่อยนะคะหั่นต้นหอมค่ะส่วนโคนของต้นหอมและส่วนใบของต้นหอมแยกกันนะคะพอน้ำเดือดนะคะใส่ซอสที่เหลือเลยค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะที่เมื่อกี้เราแบ่งไว้ค่ะใส่เกลือนิดนึงค่ะพี่กันขอเพิ่มเกลือนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่พริกใส่มะนาวลงไปนะคะรสชาติจะได้เข้มข้นค่ะมันจะได้คล่องคลอนะคะเวลาซดหิวแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะใจเย็นๆนะคะตอนนี้เราก็เอาน้ำซอสเนี่ยมาผสมกับพริกมะนาวนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะหลังจากปิดแก๊สแล้วนะคะเราก็ใส่พริกมะนาวลงไปได้เลยค่ะปรุงรสตามชอบเลยนะคะถ้าไม่เปรี้ยวก็เพิ่มมะนาวนะคะไม่เผ็ดก็เพิ่มพริกค่ะโรยด้วยผักชีใบเลื่อยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเรารังสรรค์เมนูง่ายๆนะคะข้าวผัดปลากระป๋องค่ะให้เป็นเมนูที่พิเศษขึ้นมาทันทีทันใดเลยค่ะเพราะว่ามีซุปค่ะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเนาะแต่ไม่ว่าจะยังไงนะคะพี่กันรับประกันได้เลยค่ะข้าวผัดปลากระป๋องจานนี้นะคะอร่อยค่ะและมีน้ำซุปที่เผ็ดร้อนคล่องคอนะคะเข้ากันแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ